ลับหัวใจทองคำพี่น้องทุกท่านครับปรบมือดังๆให้ตัวเองหน่อยครับในเวลาอย่างนี้นะครับบางท่านก็หิวก็กำลังกินอยู่บางท่านก็เริ่มพักผ่อนแล้วกำลังนอนเรียกว่าดีใจที่ได้มาเจอวัยที่กำลังกินกำลังนอนนะครับสุขีมันเสมอมั่นเครือเก่าพี่น้องเอ้ยบัตรเขาโกงจำนำเขาจังพ่อเจ้าเธอเดียวถ้าเขาไม่โกงจำนำข้าวเราไม่ได้เจอกันสมชายหนองฮีครับหน้าตาลูกอีสานแต่ลีลามาตรฐานยุโรปครับถึงจะเตี้ยแต่ก็ทำให้เพลียได้ท่านหลายครับงานวิจัยออกมาแล้วนี่เป็นเรื่องวิชาการนี่ดึกดึกป่านนี้เด็กเยาวชนนอนเรียบร้อยแล้วใครได้แต่งงานกับคนเตี้ยเนี่ยในวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาเนี่ยหรือต่อๆไปเนี่ยใครได้แต่งงานกับคนเตี้ยจะติดอกติดใจจะไม่มีหย่าร้างนี่ไม่ใช่หยาบคายหยาบโลนอะไรเพราะคนเตี้ยทุกคนเซ็กจัดถามทำไมพูดอย่างนั้นเพราะคนเตี้ยทุกคนมีความต้องการสูงครับท่านครับวันมาฆบูชาที่ผ่านมาท่านทั้งหลายครับอยากฝากไปถึงนายกนะนกแก้วอยากฝากถึงพี่น้องเราเราอ่านโซเชียลมีเดียอ่านของนายกนกแก้วเนี่ยโอ้โหลำคาญเบื่อเซ็งเรามีวิธีการนะฮะหนทางในการดับทุกข์นะครับก็คือบล็อกเฟซบุ๊กนายกนกแก้วนะครับรับรองดับทุกข์ได้สบายเลยนะฮะฝากวันวาเลนไทน์ฝากถึงนายกนกแก้วครับอย่ามีหัวใจไว้เอาอย่ามีหัวใจไว้รักพี่ชายคุณอย่างเดียวกรุณามีหัวใจปั๊มเลือดแล้วเอาไปเลี้ยงสมองคุณหน่อยควันหลงวาเลนไทน์นะฮะยินดีกับพี่น้องเรามวลมหาประชาชนท่านใดที่มีครอบครัวมีความรักอยู่แล้วเป็นที่น่าชื่นชมนะครับรักษาความรักเอาไว้นานๆเขาบอกว่าวิธีการนะครับนะในการบอกรักกันเนี่ยท่านควรจะบอกก่อน9โมงเช้านะครับเพราะมันยังไม่สายจนเกินไปอย่าไปบอกตอนบ่ายนะฮะมากันแล้วเอาคนที่อยู่ไหนลองสบตาคนข้างๆดูสิลองสบตาหันไปสบตาคนข้างๆเป็นยังไงล่ะสบตากันแล้วเป็นยังไงเขาบอกว่าหลงทางเสียเวลาหลงสบตาเสียการทรงตัวเลยทีเดียวจะล้มให้ได้นะครับหนุ่มๆทั้งหลายนะครับมีโอกาสนะฮะบางทีก็มาเจอกันในที่ชุมนุมแห่งนี้หนุ่มๆทั้งหลายครับอย่าปล่อยให้ผู้หญิงเนี่ยโสดเกินล้านคนนะครับอย่าปล่อยให้ผู้หญิงโสดเกินล้านคนเพราะมันจะล้นคานนะครับสาวๆบางคนเป็นโสดอยู่ทุกวันนี้เธอบอกว่าไม่ใช่ไม่มีเวลาหาแฟนแต่ไม่มีเวลาเลือกต่างหากสาวๆครับใครที่ยังไม่ได้ตัดสินใจซะนะครับผู้ชายครับไม่ได้ใจง่ายทุกคนผู้ชายไม่ได้เลวทุกคนเพราะผู้ชายก็ไม่ใช่ผู้ชายทุกคนเหมือนกันสมัยนี้ครับผู้หญิงเราหาแฟนยากสาเหตุที่หาแฟนยากคือผู้ชายส่วนมากโตขึ้นเป็นสาวไปหมด
ถียงเปล่าตัวเองหนุ่มๆครับเวลาจีบสาวแล้วสาวคนไหนลุกขึ้นแล้วพูดใส่หน้าเราว่าอย่าได้แคร์มาพูดใส่หน้าเราว่าอย่าได้แคร์มันเป็นคำเชิญชวนที่ว่าแย่ได้ค่ะท่านทั้งหลายครับวันวาเลนไทน์วันมาฆะบูชาวันนี้เรามาบอกเลิกยิ่งรักบอกรักประเทศไทยเข้าโกงชาวนาเนี่ยเป็นมหากาพย์เลยพี่น้องที่เคารพครับแล้วไม่เคยมีใครหน้าด้านหน้าทนเท่านี้มาก่อนในประวัติศาสตร์14ตุลาคนชุมนุม 200,000 รัฐบาลลาออกปี40พ่อใหญ่จิ๋วพ่อใหญ่จิ๋วเคยดูบอกพ่อใหญ่จิ๋วสภาโจกสาการทักได้พ่อใหญ่คะทำไมท่านลาออกสมัยท่านนายกคะอดีตนายกคะสาเหตุที่ผมลาออกนี่ท่านนายกเลยพอไปใต้ซึ่งฟังแล้วมันเหมือนไปตายลูกก็ลาออกสมัยพ่อใหญ่จิ๋วอยู่นี่วิกฤตเศรษฐกิจด้วยเลขาหมอบอกท่านครับมีนักธุรกิจชุมนุมที่สีหลมครับท่านครับขนาดพ่อใหญ่จิ๋วนะได้ยินว่านักธุรกิจชุมนุมที่สีหลมเขียนใบลาออกเลยส่งใบลาออกไปเรียบร้อยหันมาถามเลขาเขาชุมนุมกันกี่คนล่ะลูกประมาณ 3,000 คนครับท่านครับ 3,000 คนลาออกแล้วนี่เรามา6ล้านมันยังอยู่อยากจะบอกคุณว่าคุณนกแก้วครับสิ่งที่ทนที่สุดคือหน้าสิ่งที่เย็นชาที่สุดคือหัวใจสิ่งที่ไวที่สุดคือว5สิ่งที่น่าระอาที่สุดคือสตอเบอร์แหลสิ่งที่แย่ที่สุดก็คือการที่คุณมาเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยคุณเลิกเถอะพูดจาจ้อแจ้จ้อแจ้ไปวันๆเนี่ยเอาความจริงเข้ามาว่ากันนายกรกแก้วผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าถ้าสตอเบอร์แหลแล้วได้ตังป่านนี้กระทรวงการคลังเขาคืนเงินชาวนาไปแล้วเว้ยผมจะบอกคุณอย่างหนึ่งว่าถ้าสตอเบอร์แหลแล้วได้ตังป่านนี้กระทรวงการคลังเขาคืนเงินชาวนาไปแล้วเว้ยโครงการรับจำนำข้าวท่านอานันต์ปัญญารชุนไปเจอกันในงานท่านอานันต์เตือนค่ะแต่ถามว่าไม่ทำทำไมไม่ทำถ้าทำอย่างท่านอนันต์ว่ามันจะโกงได้เหรอครับพี่น้องครับศาสตราจารย์เกียรติคุณสถาบันทีดีไอศาสตราจารย์ดร.อมานสยามบาลาท่านเตือนตั้งแต่กลางปี56ท่านบอกว่าไงจำนำข้าว4รอบการผลิตมีข้าวเข้ามานี่26ล้านตันรัฐบาลขายออกไปแล้ว13ล้านตันเหลือข้าว17ล้านตัน17ล้านตันไม่กล้าเปิดเพราะไม่รู้ว่ามีข้าวเน่าอยู่เท่าไหร่ไม่กล้าเปิดโกดังแล้วเขาขาย13ล้านตันเนี่ยครับเขาขายให้เสียปอเราดูคลิปวิดีโอท่านอาจารย์ประสานขายกิโลเท่าไหร่บริษัทคนใกล้ชิดทักษิณขายกิโลละ11บาทครับเสร็จแล้วบริษัทเสียปอเอาไปขายให้พ่อค้าส่งออกกิโลละ20บาทมีส่วนต่างเข้ากระเป๋า9บาทต่อ1กิโลรวมเงินแล้ว13ล้านตันเงินที่หายไปเข้ากระเป๋าหรือที่ลุงกำนันบอกว่าเข้าไปในพุงหมาทั้งสิ้น 115,000 ล้านบาทครับ115,000 ล้านบาทถ้ามันเข้าไปในคุงพุงหมาที่ว่า
รัฐบาลนี้หาแค่ 15,000 ล้านได้ครบครับหนี้ชาวนา 130,000 ล้านบาทคืนชาวนาได้สบายนี่ฮะเอาชาวนาเป็นเครื่องมือไปโอ้พี่น้องอีสานไปโอ้พี่น้องภาคเหนือแบ่งแยกแล้วปกครองบอกว่าชาวนาเราคือพวกไพร่เราอยู่ด้วยกันทางใต้พวกใต้พวกพี่น้องปากใต้พี่น้องภาคกลางอีกพวกหนึ่งเป็นพวกกำมัดพยายามทำให้คนแตกแยกกันโอ้ชาวนาใครทักท้วงอะไรหน่อยโครงการนี้ก็จะทำให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้ค่ะอ้างอิงถึงพี่ชัยราชวัฒน์พี่ที่เคารพของผมหน่อยเขียนในไทยรัฐพี่ชัยราชวัฒน์บอกว่าทำให้ชาวนาลืมตาอ้าปากได้จริงๆโครงการนี้เพราะตอนนี้ชาวนาลืมตาโพลงอ้าปากค้างครับแล้วตายทุกวันจะวิงวอนพี่น้องชาวนายังไงดีเนี่ยตายทุกวันพูดชาวนาโอ้ชาวนานะเหมือนชาวนานี่เป็นลมหายใจเลยบอกชาวนาว่าพวกคุณนี่เหมือนลมหายใจตอนนี้คุณนกแก้วคุณโกงเข้าไปเนี่ยคุณเตรียมเครื่องช่วยหายใจเอาไว้หรือยังคุณน่ะเตรียมไว้หรือยังแล้วอะไรพูดแผ่นเสียงตกล่องอะต้องอยู่เพื่อรักษาประชาธิปไตยคุณไม่ต้องรักษาประชาธิปไตยคุณออกไปรักษาสติปัญญาคุณไม่ได้นะคะชุมนุมไม่ได้นะคะวุ่นวายไม่ได้นะคะถ้าเราไม่รับกติกาใดๆเลยบ้านเมืองมันจะอยู่ได้ยังไงคะคุณรับกติกาเหรอคุณชื่นชมกติกาเหรอกติกาข้อไหนเหรอที่ทำให้คุณเนี่ยต้องซื้อเสียงเข้ามาในสภากติกาข้อไหนเหรออนุญาตให้คุณรูดบัตรแทนกันเสียบบัตรแทนกันได้กติกาข้อไหนที่ทำให้คุณกู้เงิน2ล้านล้านโดยไม่ผ่านกระบวนการงบประมาณไม่มีละเอียดเลยโครงการ 3.5 แสนล้านไม่เคยไปทำประชาพิจารณ์ไม่เคยไปถามชาวบ้านว่าเขาจะเอาไม่เอาทางฟลัดเวย์แล้วพอไปทำเป็นยังไงโดนโห่โดนไล่คุณทุจริตเชิงนโยบายกติกาอะไรของคุณโดยเฉพาะพรบนิรโทษกรรมผมถามเธอหน่อยเถอะพี่น้องจำได้ไหมคนที่คลอดลูกมีลูกเล็กประมาณ1เดือนหลายปีก่อนไปทุบตู้ ATM เพราะตัวเองไม่มีเงินแม้แต่บาทเดียวจะซื้อนมให้ลูกเขาถูกตำรวจจับและเขาเข้าคุกแต่ไอ้หน้าเหลี่ยมแต่คุณหน้าเหลี่ยมอ่ะพูดไม่สุภาพคุณหน้าเหลี่ยมคุณเป็นคนทำผิดศาลตัดสินแล้วคุณก็หนีคดีแล้วคุณก็สั่งให้พวกไพร่ของคุณอำมาตย์ของคุณออกพรบ นิรโทษกรรมผมถามว่ากติกาของคุณแล้วรวยอยู่เหนือกฎหมายใช่หรือรวยแล้วไม่ต้องติดคุกใช่หรือไม่มันอยู่เหนือกฎหมายมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่าสุดนี้เป็นยังไงครับไปต่อชะตาที่พม่าคุณอย่าไปต่อเสียเวลาต่อชะตาเลยเอาเวลามาหาเงินให้ชาวนานี่ดีกว่าผมถามจริงๆพี่น้องระบอบทักษิณอยู่กับบ้านเราเนี่ยไม่เคยทำให้คนไทยรักกันเลยระบอบทักษิณทำไมนิยมชมชอบประชานิยมเพราะประชานิยมมันทำให้คนอ่อนแอมันทำให้ชาวบ้านทั้งหลายนี่ต้องพึ่งพานักการเมืองมันโยนเศษกระดูกให้กับพวกเราชาวนาพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งชีวิตของผมด้วยเขาไม่สนใจเศรษฐกิจพอเพียงเพราะเศรษฐกิจพอเพียงมันทำให้คนเข้มแข็งในหลวงท่านมีวิสัยทัศน์ท่านรู้ว่าบ้านเราเก่งการเกษตรท่านศึกษาเรื่องน้ำเรื่องชลประทานมาถ้าใครก็แล้วแต่ทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจะไม่ง้อนักการเมืองซึ่งทักษิณไม่ชอบทักษิณไม่ชอบการปฏิรูปทักษิณรวบอำนาจเ
พราะมันโกงง่ายสั่งมท.1 มท.1 สั่งผู้ว่าผู้ว่าสั่งนายอำเภอนายอำเภอสั่งผู้กำนันผู้ใหญ่บ้านมีรัฐตำรวจเป็นเครื่องมือกระบวนการทุจริตครบวงจรอุบาทอย่างแท้จริงครับพี่น้องครับนี่คือทักษิณนี่คือระบอบทักษิณแล้วยังไงฮะสิ่งที่ทักษิณให้กับสังคมไทยคือความบอบช้ำที่สุดทักษิณไม่เคยให้อะไรเลยจะให้เงินกู้ชาวนามายืมก่อนไม่มีทางผมยกตัวอย่างบอร์เรนบัฟเฟตต์มหาเศรษฐีชาวอเมริกันลงทุนที่สุดลงทุนร่ำรวยที่สุดในโลกบริจาคปีละหลายหมื่นล้านล่าสุดนี่มาร์คซักเคอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง Facebook ปีที่แล้วบริจาคไป 32,000 ล้านบาทเพื่อสังคมทักษิณคุณให้อะไรในสังคมไทยนอกจากความแตกแยกความร้าวฉานของสังคมไทยไม่ให้อะไรเลยทักษิณก็ไม่ได้หน้าเลียมเบยเจ้าเกิดมามีอะไรมาด้วยเจ้าจะเอาแต่โกงได้ฉะไหนเมื่อเจ้ามาตัวเปล่าเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปตัวเปล่าเหมือนเจ้ามาพูดอย่างนี้คิดไม่ได้แล้วครับถ้าคิดได้มันเลิกโกงไปนานแล้วอยากจะบอกคุณเหลี่ยมว่าไม่มีอะไรเป็นของเราแล้วครับขนาดกระดาษนะสาวๆไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆขนาดกระดาษยังมีเอาไว้ซับหน้ามันเลยใช่ไหมไม่ใช่ของเราแล้วโกหกนี่ก็อย่างที่เนี่ยฮะ G2G อย่างนี้ชาวนาปลอมอย่างเงี้ยนะไว้ลายโกหกสีขาวทุบรถบุกบ้านคุณสนธิยานคุณสนธิยานนี่เดิมนะชื่อเล่นท่านชื่อคุณต้อยคุณสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมนามสกุลเดิมของท่านคือหนูแก้วสนธิยานหนูแก้วคนคนนี้ไม่ธรรมดาครับเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์พระของท่านคือพระป่าพระสุปฏิปันโนอีสานบ้านผมท่านฝึกปฏิบัติธรรมวันที่ท่านดวงตาเห็นธรรมแล้วท่านต้องใส่ใจธรรมอย่างแท้จริงคือวันนั้นเดินจงกรมรอบเจดีย์เดินจนจะลุ่งสางแล้วนึกขึ้นแวบขึ้นมาทันทีชีวิตนี้ไม่ทิ้งธรรมเปลี่ยนเป็นสนธิยานชื่อฤทัยในธรรมตำรวจไปบุกบ้านเขามีภรรยาและลูกกันอยู่2คนตำรวจ40คนเข้าไปปั๊บๆๆเต็มไปหมดวิดีโอนี่คือทีวีวงจรปิดถ่ายเอาไว้ทาลิศสีดวงว่ายังไงครับคลิปวิดีโอนี้มันตัดต่อดูมันโกหกเข้าให้ครับทาลิศสีดวงนี่อีสานเอิ้นบักตาสวดบักตาสวดเหลิมเอิ้นหยังฮึเหลิมเอิ้นหยังฮะลืมแล้วบ่มะละกอเอ้อหยังบักฮวงเออทบทวนน้อยนาบักเขียบฝรั่งบักสีดาขนุนบักมีฟักทองบักเป็ดเหลิมบักปอบไอ้ปึ้งหัวล้านหากินหัวมึงเอ้ยพี่น้องครับก็แล้วจริงๆอ่ะทุจริตโกงไปโกงมาโกงไปนี่ถามจริงๆนายกนกแก้วคุณเป็นคนหรือเป็นผีเนี่ยคุณถึงได้หลอกชาวนาซ้ำแล้วซ้ำอีกเนี่ย8รอบแล้วว่าจะให้เงินเขาอ่ะคำสัญญามันแค่ลมปากการกระทำต่างหากที่จะบอกว่าคุณจริงใจแค่ไหนให้เงินเขาสิเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่น้องครับถึงเวลาแล้วรัฐบาลนี้ต้องเลิกครบได้แล้วต้องปฏิรูปประเทศไทยนะรัฐบาลไม่ดีมีทำไมให้อายหมารัฐบาลบ้าบ้ามีไปก็ไร้ผลรัฐบาลชั่วชั่วมีไปก็อับจนสุดจะทนเลิกซะอย่าเสียดายเลิกเถอะครับครบอย่าครบรัฐบาลนี้อีกเลยครับ
เลิกไม่เลิกแล้วที่เขากลัวที่สุดคืออะไรครับเขากลัวการปฏิรูปเพราะการปฏิรูปนี่มันบั่นทอนอำนาจมันทำให้สายการบังคับบัญชามันสั้นลงเมื่อผู้ว่ามาจากการเลือกตั้งผู้ว่าไม่ต้องฟังใครฟังพี่น้องประชาชนตำรวจอยู่กับผู้ว่าตำรวจอยู่กับพี่น้องประชาชนย่อมดูแลพี่น้องประชาชนเป็นอย่างดีนายกนกแก้วพูดถึงเรื่องการปฏิรูปพูดครั้งเดียวพอบอกจะมาทำโน่นนี่นั่นไม่มีใครมาสนใจเลยเพราะไม่มีความจริงใจและไม่มีตัวอย่างที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าคุณจะปฏิรูปอะไรเพราะถูกแรงกดดันแต่ของเรานี่ชัดเจนที่สุดทุจริตเลือกตั้งนี่นะครับหรือทุจริตคดโกงนี่นะครับหน้าเลียเหมยคุณจะหนีอยู่ดูไบกี่ปีกี่ชาติถ้าคุณไม่ตายคุณกลับมาคุณก็ต้องเข้าคุกท่านคิดดูมันมีอย่างที่ไหนเลวไหมคนเราอ่ะตัวเองเป็นนายกรู้ว่าเขาจะประมูลขายที่อยู่ตรงเนี้ยแถวรัชดาเนี่ยมูลค่ามหาศาลส่งเซ็กไม่ใช่ส่งซิกไปหาภรรยาบอกว่าโน่นนี่นั่นมีการทุกอย่างมันเป็นไปไม่ได้อย่างเงี้ยมันไม่ใช่ธรรมาภิบาลมันไม่ใช่เรื่องที่โปร่งใสตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นเนี่ยฝากนายกนกแก้วปัญหาของบ้านเรามีอยู่อย่างเดียวท่านอาจจะไม่รู้ว่าใครคือตัวปัญหาตัวท่านนั่นแหละคือปัญหาแล้วก็ปัญหามันก็เข้าใจไม่ยากเขาบอกว่าปัญหาน่ะเหมือนเสื้อชั้นในไม่ว่าจะไซส์เล็กไซส์ใหญ่สุดท้ายมันก็มีเอาไว้ให้แก้ทางแก้ที่ดีที่สุดก็คือนายกนกแก้วลาออกลาออกนี่มันก็มีความหมายนะซึ่งคนอย่างนายกนกแก้วเนี่ยคิดไม่ได้เพราะตัวเองโง่โง่ไม่โง่หย่อนบัตรยังผิดตู้อ่ะหย่อนบัตรเลือกตั้งยังผิดหีบเอาโง่ไหมล่ะต้องลาออกธรรมชาติของลาเนี่ยมันโง่ไหมพี่น้องโง่ลาออกซะคือเอาตัวโง่ออกไปคนฉลาดอย่างพี่น้องเราจะได้เข้าไปบริหารปฏิรูปบ้านเมืองสุดท้ายนี้ครับฝากพี่น้องว่าความสุขของเด็กนี่คือการเล่นความสุขของหนุ่มสาวคือความรักความสุขของวัยกลางคนคือการทำงานความสุขของคนแก่คนเฒ่าคือความทรงจำความสุขของมวลมหาประชาชนคือการปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งครับบอกเลิกยิ่งลักษณ์บอกรักประเทศไทยครับพี่น้องครับผมไม่แน่ใจว่าผมมีเวลาอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวมีเพลงมาฝากเชิญฟังให้เพราะนะครับมาแล้วแก้วตาสัญญาให้ไว้ยังจำบุญนี้บาปนำพี่มาไม่เจอนวลนาทั่วถิ่นพนาตามหาหมดทางเจ้าทิ้งสัญญาหรือนาที่อ้างว่างอารมณ์นางไม้แม่ใจเฉยให้ช้ำวิญญาณนวลน้องไม่มาจิ้งพักอุรารมณ์
หรือเจ้าเท่าไรบางใบส้มชมข้าขอวอนใครพนมยอมสิ้นลมรวมสวงจอมใจเทพรารมใจสาขาสมพระนางน้องมาให้ข้าเถิดนาประสัยมีน้ำตาข้าหลั่งจากใจขอหลับไว้ลาท้าเทวดาขอหนุนตักน้ำจนสางอรุณโอไทยสวงแด่ปวงเทวาคอยเจ้าแม่เราไม่เห็นเจ้ามาที่นี้มีเพียงน้ำตาลินหลังลาลาไฟใสนักสาวเอาไว้ว่าจะมารวมกับพี่น้องมวลมหาประชาชนเธอไม่ยอมมาเยอะๆครับเทพรารมใจสาขาคุ้มสมพระนางน้องมาให้ข้าเทพนามระใสมีน้ำตาข้าหลั่งรินจากใจขอหลังไว้ล้างเท้าเทวดาขอหนุนตักน้ำจนสางอรุณโอไทยยอมแม้สิ้นใจเส้นสวงแด่ปวงเทวาคอยเจ้าแม่เงาไม่เห็นเจ้ามาที่นี้มีเพียงน้ำตาหลังลารากไม้ใสนะดีใจที่สุดพี่น้องครับงวดรุ่นจังเอาล่อเมียพี่เผอเนาะโอ้ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อเอื่อยเด้อพี่น้องอีสานบ้านเฮาครับมีโอกาสเดียวมีโอกาสเดียวในชีวิตของเฮาสิต้องที่ต้องขจัดระบอบทักษิณโอกาสเดียวในชีวิตมาซอยกันสร้างประวัติศาสตร์คันเฮาบ่เฮ็ดมื้อนี้ครับพี่น้องครับนะเฮาบ่เฮ็ดมื้อนี้ในชีวิตเฮาสิบ่มีโอกาสอีกเลยถ้าเราไม่ทําวันนี้เราจะไม่มีโอกาสอีกเลยโอ้โหสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยนะฮะโอ้สุดยอดเลยนะนี่น้ำจิตน้ำใจของท่านนี่จะร่วมบริจาคให้มวลมหาประชาชนด้วยนะฮะเดี๋ยวบริจาคด้วยขอบคุณนะครับฝากพี่น้องว่าเป็นโอกาสที่ดีที่สุดเราจะช่วยกันพี่น้องครับโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดอย่าลืมกันนะอย่าทิ้งกันและอย่าละทิ้งอุดมการณ์นะครับแนวคิดของท่านอาจารย์หลายๆท่านเรามีทางออกแล้วนะเราจะสู้ร่วมกันพี่น้องครับสู้ร่วมกันต้องสู้ต้องสู้จึงจะชนะขอบคุณครับพี่น้องครับสวัสดีครับอยู่ดีมีแห้งอยู่แดงมีหี้ครับสวัสดีครับ